สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกบธนสรอมาตยกุลเดือดร้านประจำให้เลิกอ่านข่าวในพระราชสำนักลั่นไม่ไปเหยียบอีกแน่วันที่18ตุลาคม2563กบธนสรอมาตยกุลผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนักได้โพสต์เล่าเหตุการณ์ที่เธอเผชิญในร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยระบุว่ามีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะวันหนึ่งไม่นานมานี้ไปทานข้าวที่ร้านอาหารร้านหนึ่งกับพี่คนหนึ่งในสุขุมวิท101ไปทานร้านนี้ประจำสั่งอาหารเสร็จและนั่งทานข้าวไปได้สักพักหนึ่งเจ้าของร้านผู้ชายก็เดินปรีเข้ามาพูดกับเราว่าอ่านข่าวในพระราชสำนักใช่ไหมเรายังไม่ทันตอบเขาพูดต่อทันทีว่าไม่อ่านข่าวในพระราชสำนักได้ไหมเขาไม่ดูไม่อยากดูไปอ่านข่าวอย่างอื่นเถอะแล้วก็เดินจากไปเฮ้ยบอกได้คำเดียวว่าฉันจะไม่ไปเหยียบร้านคุณอีกแน่นอนค่ะฉันรักในงานของฉันฉันรักพระบรมวงศ์ของฉันที่หลังคิดก่อนพูดอ๋อคงคิดดีแล้วถึงพูดสินะเคารพสิทธิส่วนบุคคลกันบ้างไร้กาดที่สุดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ